จดหมายจากบุ้งทะลุวังทักษิณบุคคลหน้ารังเกียจวันนี้18มีนาคมเพจเฟซบุ๊กทะลุวังได้โพสต์ข้อความจากจดหมายของนางสาวนสเนธิพรเสนสังคมหรือบุ้งแกนนากลุ่มทะลุวังที่ส่งจากเครือนจําโดยระบุถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและพรคเพื่อไทยมีใจความว่าโดวยวิธีการที่คุณเลือกจะกลับบ้านคือการเอาเสียงของประชาชนไปแลกทําให้คุณเป็นได้แค่นักการเมืองน้ําเลวคนหนึ่งจดหมายฉบับนี้อย่าพูดถึงคุณทักษิณและพักการเมืองที่แสงกลับกรอกของเขาสักหน่อย ถึงจะอดอาหารเอาชีวิตและร่างกายแลกเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมถูกปฏิรูปอยู่แต่ตอนนี้บุ้งก็ได้ข่าวของคุณทักษิณอยู่บ้างจากการที่เพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังในสายตาของบุ้งคุณทักษิณเป็นคนที่น่าราังเกียจเหลือเกินไม่ว่าจะเคยมีคุณงามความดีอะไรตอนนี้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของคุณไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตประสิธิ์ส่วนคุณอุ้งอิงก็น่าเสียดายเหลือเกินคุณไม่จําเป็นต้องทําตามที่พ่อสั่งทุกอย่างก็ได้นะคะแต่อันนี้จาลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้น ครั้งหนึ่งตอนที่ทะลุวังประกาศว่าจะไปเยือนเพื่อไทยคุณทักษิณเคยพูดว่าอย่าทะลุวังเลยมาทะลุทำเนียบเถอะและให้การต้อนรับบุ้งเป็นอย่างดีอีกทั้งยังให้บุ้งและเพื่อนๆน,น,นั่งคุยกับคนของเพื่อไทยเพื่อฟังคำขอของบุ้งถึงแม้จะมัดมือชกไล่สื่อออกจากห้องทาง,ท,าง,ท,างที่บุ้งต้องการให้เป็นการคุยแบบเปิดก็ตามคนของพักเพื่อไทยรับปากกับบุ้งว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั้นง่ายมากและจะเป็นสิ่งแรกที่พักเพื่อไทยทำบุ้งดีใจมากนะคะและเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะทำตามคำพูด เพราะคนที่ได้รับปากเป็นผู้ใหญ่แล้วและคนเราจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้ก็พอรักษาคําพูดของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วโลกของผู้ใหญ่ก็ทําให้บุ้งผิดหวังเมื่อพักเพื่อไทยต่อตลบตะแลงกลับกรอกปิ้นปล้อนอย่างหน้าไม่อายบุ้งและเพื่อนๆผิดหวังเสียใจและหมดสิน้นซึ่งศรัทธานในตัวพักการเมืองแต่ถึงกระนั้นความหวังที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงและคนตาบใบยังไม่หายไปหรอกค่ะบุ้งตะวันและแฟรงจึงเอาชีวิตเข้าแลกเมื่อความหวังไม่มีเราสามคนจึงเลือกสร้างมันขึ้นมาเอง โดยกลั่นจากชีวิตเลือดเนื้อและอุดมการณ์ของพวกเราที่เล่าเพราะอยากให้คนข้างนอกเข้าใจว่าที่เราทําไม่ใช่เพราะพวกเราบุ่มบํามก้าวร้าวทําอะไรไม่คิดแต่เพราะนาการเมืองทําให้เราผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าและเราไม่เลือกที่จะนอนอยู่บ้านเฉยๆแต่เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนว่ามันไม่ง่ายหรอกค่ะทุกวินาทีที่ผ่านไปในตอนนี้เวลาของพวกเรานับถอยหลังลงทุกทีแต่พวกเราแลกได้พอะเลือกแล้วที่จะทําขอให้คนข้างนอกที่ไม่หยุดสู้สู้ต่อไปสัปวันชัยชนะต้องเป็นของประชาชน บุ้งยังคงยืนยันที่จะอดอาหารจนกว่าข้อเรียกร้องจะสำเร็จอยากให้ทุกคนเข้าใจบุ้งด้วยนะคะ